ประมาณ40ลักกะซีฮอดลองสานของตัวเองอุ้มขึ้นรถมาด้วยรถคันนี้ตอนนี้มีเขาเจ้าขายเขาจงเขาจีมาฮอดเฮือนแล้วเขาขับไม่คลิปมาลองกล้องมาว่าถ่ายน้อยเดียวนึงก็มาเลยฟางกินขี้ฝุ่นทางจิตจับกล้องมาได้ก็มาเป็นตาได้ลูกเห็นบ่ได้เอากระดูกมาตอนเที่ยงได้นะแล้วต้นหมูหุ้มตัวนี้ยังบ่สุกเจ้าหู้บ่ซื้อโลเด้อ 10,000 กีบโล 10,000 กีบเออมาซื้อ2โลเอาพูดมือก็บ่เดียวค่ะเอามือละวะเอาเฮ็ดได้กินอ๋อเออที่เมตักเธอมื้ออื่นจังมา5เด้อถามมาหันก่อนตัวแม่ดื่มว่าอีแม่บ่มีเงินเหี้ยซับเด้อเออมื้อเช้านี่แม่ตัวโทร5เอ้ยเฮ็ดเด้อวะเออบ่ได้โทรกลับเอ้ยก็บ่มีเงินเออหักโทรผิดเบอร์เออเขานึกว่าบ่โทรอีแม่ถามอีแม่ซื้อโทรศัพท์แม่ที่โทรไปมันเป็นแบกมืดไปได้ซากแบกวินนึงก็ได้เห็นตัวมาดีบ่ครับโอเปไปถ้านอนจะเศร้าวะบ่เออก็เศร้าอยู่บ่อีกแม่มันน้อยล่ะแต่มุมมันกว้างเนาะอีแม่งงอีแม่เด้อแม่ได้เข้ากล้องใหม่1นี่ทุกคนน้องอูมาฮอดเฮือนแล้วเนาะก็แม่กําลังแต่งกินท่าน้องอูน้องอูเอาเข้ามาให้แม่เนาะกินกับอันนี้แม่เฮ็ดได้กินแม่แม่ต้มไก่มื้อสวยนี่แล้วก็เฮ็ดซั่วไก่ต้มไก่แล้วก็ซั่วไก่นี่เดี๋ยวๆนี่คือของกินของเฮาเนาะนี่แล้วก็แม่ได้ออกกล้องใหม่ฮ่าฮ่าฮ่ากล้องตัวแรกของน้องอูอีแม่ได้ออกกล้องภาพมันจะสมูทขึ้นกว่าเก่าเนาะอันนี้เป็นต้มซีนต้มซีนกระดูกอันนี้เป็นซัวไก่อันนี้เป็นแจ่วต้มไก่ไอ้นี่กินข้าวนำบ่กินอีแม่กินข้าวแล้วเด้อลูกบ่กินจะได้ว่าอีแม่ถ้าลูกเนี่ยลูกกินข้าวอื่นไอ้น้องอู้กับสิกลับแล้วเนาะอีพ่อกลับเมื่อวานนี่ว่ะนี่นะทุกคนกับไอ้นี่กินข้าวมื้อเช้าอิ่มสิได้กล้องใหม่ก็นี่ได้กล้องใหม่ประดาวเบิ่งกล้องใหม่ทะเลิศนี่แหละ4ล้านน่ะอืม4ล้านบาทโทนี่นะเอากระทอนเป็นอะไรเด้อคือว่าโทนี่โทนฝ่ามือนี่นะเท่าสามนิ้วเป็นอะไรเด้อนี่จังเอาแม่เขายอมบ่ได้เลยนี่นะนี่ลูกจะกินข้าวหรืออาบน้ำก่อนนะเออเรียบร้อยกินข้าวก่อนเออฮักแก้วตาลูกยังไม่กินใช่อีเนี่ยพูดเด็กก็พูดเด็กก็งงน้องอ้วนน้องอ้วนจะไปซื้อกล้องแล้วมาเห็นกล้องน้องอ้วนมันเป็นกล้องอันน้อยๆเนาะไปก็ว่าแต่งนี่น้อยแต่ว่าเห็นภาพเยอะนี่นั่นของกินเราเนาะมืออาจจะบลืนกับกล้องไม่เนาะประดาวคิดว่ามันเป็นอันใหญ่ๆบ่แม่โกโปรนี่มันถ่ายกลางคืนบ่ได้
มันมืดมืดทายกลางคืนพันตัวสวยละงามเมียนนี่ของกินใช่ไหมมันเป็นสว่างเมียนกินได้ไหมเนี่ยเห็นไหมทำมาไม่ขึ้นดีใจได้กองใหม่กินข้าวก่อนกินฮะน้องอู้ขึ้นไปเวียนคราวนี้กลับไปจ่ายเงินค่าอันไปจ่ายเงินค่าปื้มเฮ็ดบดหั่นแล้วก็ให้คณะแล้วก็จ่ายอันนี้ก่อนก็ไปแปลงอันดีใจเธอมูหน่อยนึงแล้วก็ไปซื้อกล้องนี้แล้วก็ไปเบิ่งหนังเมื่อคืนนี้ไปเบิ่งหนังอ่ะอีแม่ต้มมื้อเด้อไก่ต้มมื้อเช้าอยู่สวนเช้านี่ฟังมากินตีนไก่ดะตอนน้องอ้อยบ่กล้ากินตีนไก่ย้อนเพิ่นมาว่ากินตีนไก่แล้วแค่หนังสือบ่งามเลยบ่กินให้อย่างท่านมักแต่นี่กินข้าวแล้วล่ะขอสัมภาษณ์อีแม่ดูอีแม่ดีใจบ่เฮาได้กล้องใหม่ดีใจแล้วน้องดีใจแล้วมาว่าจะได้จะโดดแม่ก็ดีใจเลยได้กล้องใหม่ทุกคนก็เลยเอาลองมาทายอีแม่แต่ว่าตอนมาหั่นบ่ได้ทายเมากินขี้ฝุ่นเมารถเมาคําว่าลูกอยากได้แล้วลูกบ่ได้แม่ก็อุ๊บใจลูกได้แล้วแม่ก็ดีใจแต่ว่าได้มาซํานี้กะได้เฮ็ดเพิ่นละน้อยเนาะค่อยเฮ็ดค่อยไฟเอาเนาะค่อยย่างเอาอีแม่นี่บ่เว้าได้เลยกินข้าวหากะอิ่มกินกับอันซัวไก่อีแม่เฮ็ดมื้อเช้านี่เว้าแล้วลูกอีแม่เว้าฮู้แนวสิเว้าล่ะเพราะว่ามื้อนี้ก็เมื่อยเนาะขี่รถมาหมดมือแล้วมื้ออื่นท่านสิไปอันมื้ออื่นท่านสิไปอันหาน้องกับน้องตุ๊กสิเอากล้องใหม่ไปลองหาน้องสิไปหาน้องมากินมาแกงกินเพราะว่าอยากกินแกงน้องหลายมื้อละหาหน้าเหมือนว่าเออมื้ออื่นสิไปแกงน้องกับน้องตุ๊กคลิปนี้น้องอู้ก็สิปิดเพียงเท่านี้ทุกคนบ่มีอันใดเว้าล่ะมื้อนี้เมื่อยฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้น้องอู้เด้อบ๊ายบายแม่